คือวันนี้เนี่ยคือทีมงานไปถามพี่นกว่าพี่นกทำอะไรอร่อยพี่นกก็บอกว่าผัดสามเหม็นใช่อธิบายหน่อยคนถามว่าหลายคนไม่รู้จักว่าผัดสามเหม็นคืออะไรมันเป็นผัดที่มันรวมกับข้าวที่มันมีกลิ่นแรงมีกลิ่นแรงหมดเลยสตอนะคะชะอมกับเทียมแล้วบางคนเขาก็มีสูตรพิเศษนอกจากนั้นคือแบบอะไรเหม็นอีกก็ใส่ใส่กระเทียมใส่กระเทียมบ้างนี่บ้างเลยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเป็นอาหารใต้หรือเปล่าไม่ใช่นะที่เราไม่ใช่อีสตอเนี่ยมันเข้าไปบวกกับใครแล้วมันก็ลงตัวมันลงตัวมันก็จะฟุ้งแต่ว่าอีนี่มันมีของเหม็นข้าวจีนเคยกินไหมผัดสามเหม็นเคยค่ะแล้วเรากินถ้าเราผัดกันเสร็จแล้วก็คุยกันเนาะต้องไม่มีปัญหากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินไม่ได้ก็แก้ต้องแก้ถ้าเราแก้เรามีแก้ได้แก้ได้เดี๋ยวคนกินจะบอกว่าเราต้องแก้ไงอันนี้แหละเด็ด